ช่วยด้วยดิอะไรข้าก็ถือสิคนละ20 บาทเหรอว้าวข้าจำประสาทกระถิ่นพระราชทานแม่ลูกแม่ตรงนี้คล้ายๆลุงเหรอแป้งถ่ายแม่นี่พ่อถ่ายวิดีโอทำจากศิลาแรงนะแป้งศิลาแรงเป็นหินเป็นดินที่เป็นเหมือนกับโคลนอ่ะเป็นดินเหนียวพอมาถูกอากาศแล้วมันจะแข็งเป็นหินโอ้นกครับตัวประสาทโอ้โหนี่เราเพิ่งขึ้นมาตรงทางขึ้นเองนะยังไม่ถึงตัวประสาทเลยเหนื่อยซะละ oh, no. ตัวประสาทอยู่เดินเป็นสว่างอยู่ข้างหน้าโอ้ลมพัดเย็นสบายวันนี้ลมพัดเย็นสบายมากพระสาทินพนมรุ้งโอ้โหสวยงามมากบันไดต้นทางก่อสร้างด้วยสลาแรงเป็นชั้นๆ3 ชั้นสุดเลยก็เนาะสลารูปประกอบลูกเห็นลูกพอดีเลยแป้งกูปวดชั้นแล้วแป้งดูนุ๊โอ้โหนี่เพิ่งมันสวยงามอย่างนี้เองได้ไม่ได้แค่นี้หอบซะแล้วโอ้ยเนาะโอ้นี่สวยงามมากเลยตัวประสาท Oh my god นี่คือมนุษย์ในสมัยโบราณสร้างขึ้นมาได้ไงนะคืออะไรที่เจ๋งสุดๆเลยนี่เจ้าก็นี่ก็เป็นหินแล้วนะหินแบบเก่าแก่มากเลยนะเป็นหินทรายอ่ะหินทรายนะหินทรายแล้วว่าคนเอาอะไรมาตัดนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะเอาอะไรมาตัดสงสัยจะตัดโดยมือของเทพเจ้าเทพเจ้าเป็นคนตัดอันนี้ที่เป็นรูนี่คือเขาทำพยกนี่จ้ะเนี่ยเป็นหินทั้งแท่งเลยแกะสลักอันนี้เป็นหินทรายไม่ได้เป็นหินแกรนิตอะไรนะเป็นหินทรายศิลาแรงก็คือดินมันเป็นเหมือนดินเหนียวอยู่ในดินนี่แหละถ้าตอนอยู่ในดินเนี่ยมันจะนิ่มๆแต่พอคนเอามาตัดปุ๊บมาถูอากาศสักพักเนี่ยมันก็จะแข็งเป็นหินลาแรงเนี่ยที่เป็นรูนี่คือเป็นน่าจะถูกอากาศถูกอะไรกัดกร่อนนะก็เลยเป็นรูฝนน้ำกระเซาะนะสวยมากคือสวยจริงจริงสวยว้าวคือมันดูเด่นเป็นสง่าเลยอะไรโอ้โหสุดยอดเลยป่ะสุดยอดในความสวยเลยโอ้ my god ว้าวคือที่เขาทำเป็นยอดขึ้นไปบนนู้นนะเพราะว่าเขาจะได้ใกล้ชิดกับเทพเจ้าหนึ่งสองสามแม่นี่ชอบถ่ายรูปเหมือนกันนะเคยชอบให้คนอื่นถ่ายให้ไม่ได้ชอบถ่ายเองอันนี้เขาเรียกอะไรสะพานนาคราช
สะพานนคราชช่วงที่หนึ่งสะพานนคราชในคติของศาสนาอินดูเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้าสะพานนคราชช่วงที่หนึ่งก่อสร้างด้วยหินทรายแผ่นผังเป็นรูปองค์กระบาดยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นเป็นอัศจรรย์รูปปีการาวสะพานทำเป็นตัวนาค5เสียนแผ่พังพานออกไปทั้ง4ทิศส่วนด้านหลังเป็นชั้นกว้างเชื่อมต่อกับบันไดขึ้นปราสาทบริเวณกลางลานของสะพานสลักลวดลายรูปดอกบัว8กลีบมีความหมายถึงเทพเจ้าประจำทิศทั้ง8หรืออาจจะเป็นจุดตั้งจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The first level Naga bridge is made พอแล้วจบคือดูความเก่าแก่ขนาดนั้นคือศิลปะขอมสุดยอดเลยนะช่างที่ว่าทำเนี่ยคือสุดยอดเลยนะเอาอะไรแกะเนี่ยเขาอาจจะเป็นเขามาก่อนแล้วแกะด้วยแบบอันนั้นอะตัก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 สกัดเดี๋ยวเขาอาจจะมีหินเจียแล้วก็ได้เมื่อก่อนหรือว่าเครื่องเจียเลเซอร์ไม่ใช่บอกแล้วว่าสร้างโดยเทพเจ้าเขาสร้างให้บูชาเทพเจ้าห้ามนั่งบนสะพานนคราชนี่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าสร้างขึ้นไปสูงๆเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากที่สุดอันนั้นเขาบอกว่าที่ว่าช่างแบบนี้เพื่อเสื่อถึงเทพเจ้าประจำที่จะไปที่โออีกแล้วเหรอนู่นตอนนี้นี่ครับภรรยาสุดที่รักถ้ามันไม่เห็นนะแม่ดูรูปก่อนดิคุ้มเลยนะมาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องปรับแต่งนี่โอ้โหนี่คือลายเขาสวยมากนะเขาจะตัดลายขนาดนี้คือฝีมือช่างนี่คือสุดยอดว้าวเป็นลายเกล็ดโอ้โหเป็นลายเกล็ดอะลายนาคราชอะนะหรือแม่จะขึ้นมายืนบนบันไดนั้นแป้งถ่ายแม่ทีมนะพี่ตอนแรกเขาเอาหินนี่มาสอนกันได้ปลื้มนะนี่เขาหยกที่เขาทำเป็นรูนี่เพราะว่าเขาสายนู่หยกแต่ได้หยกทำไมตะก้อนสมัยแต่ก่อนใส่ไอ้ลูกเลือนถึงหยกหุ่มดินเฉยๆหยกครับคนเป็นดินเนี่ยคือเขาเอาหินมาปูดินคือเขาทำเป็นรูเขาทำไอ้หยกเขาทำเป็นรูนี่บันไดขึ้นปราสาท ขึ้นปราสาทเป็นชานพักรถหลังกันแล้วเจ้าแต่ก้อนเขาไม่เหนื่อยตายขึ้นมาตรงนี้เจ้าไม่ต้องขึ้นลงเจ้าอยู่ข้างบนเลยเอาเขาเวลาเขาลงมากข้างหลังเขาทำเผื่อก็ให้คนข้างหลังขึ้นไปฮะเดิมน่าจะมีปฏิมากรรมรูปสิงตั้งอยู่ซึ่งหมายถึงผู้พิทักษ์รักษาศาสนสถานทั้งสองข้างของชานพักมีเสาหินทรายเจาะรูด้านบนสันนิษฐานว่าใช้สำหรับปักธงหรือปักหรือโคมไฟในงานพิธีต่างๆอันนี้เป็นฐานไอ้ตรงนี้นะที่ปักโคมไฟทำขึ้นตรงนี้ที่ปักธงใช่ไหมหรือปักโคมไฟเนี่ยนี่ก็ทำจากหินทรายนู่นที่อ๋อปักธงเป็นชั้นเป็นชั้นไหนก็ยังไม่เห็นหญ้านู่นหญ้าเดินมาแล้วนู่นหญ้าเห็นใส่เสื้อสีแชมพูอ่ะทางขึ้นตัวปราสาทชั้นที่สองตรงนั้นก็เป็นที่ปักธงหรือว่าโคมไฟนู่นโหเพิ่งเห็นอะไรที่สวยงามแบบนี้แบบมนุษย์ที่สุดยอดแป้งถ่ายไหมดิ
นี่หนังตรงนั้นสร้างได้อยู่ต้องถ่ายรูปไกลๆอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะร้อนมันจะร้อนตรูดเลยนั่งบนหินอะโอ้ยรู้สึกว่าจะเจ็บพวกเขาแล้วนู่นของเขาแท้ๆเลยนะโอ้นู่นเป็นศิลาแรงเอาเดินไปแป้งจะได้ลดหุ่นเร็วนู่นครับคุณแม่ของผมกับคุณน้าโอ้เดินขึ้นมาสวยจริงๆเลยนะสุดยอดเลยสวยงามมากต้องถ่ายรูปโอ้โหข้างบนนี่ยิ่งสวยข้างบนนี่ยิ่งสวยนะโอ้โหปราสาทปราสาทข้างบนนี่ยิ่งสวยความมหัศจรรย์ของมนุษย์นะโอ้ my god ว้าวจิตตคันตาเมื่อก่อนคือไม่มีพวกปูนซีเมนต์ไม่มีอะไรเลยนะแค่เอาหินมาตัดแล้วก็เอามาเรียงกันก็ทำเป็นปราสาทได้อะเอามาซ้อนกันสุดยอดมากตัวนี้เป็นสะพานนาคราชด้วยเหรอช่วงที่สองฮัลโหลโอ้เดินไม่ไหวแล้วต้องจมแล้วโอ้แม่งตายแม่เลยนี่นี่สวยเลยมุมนี้ไปเดี๋ยวนี่นะความมหัศจรรย์ของมนุษย์อะเอาหินมาเรียงๆกันได้เลยมีตัวประสาทรอบๆโอ้ยมืดหรือเปล่าอ๋อนี่ไปการบูรณะมาแล้วข้างบนจะเป็นฟ้าแล้วนะมืดด้วยช่องประตูมันจะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนแล้วเนาะสะพานนาคราชนี่โอ้นี่คือแบบนั่งเดิมเลยเนี่ยยังไม่ดูแล้วนะตรงนี้น่าจะชำรุดห้ามเข้าสะพานนาคราชช่วงที่3ก็เหมือนเดิมนี่คือความเก่าแก่ไม่ถ่ายมาเลยความเก่าแก่ของนี่นะนี่คือผ่านการบูรณะมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันพังก็เลยบูรณะซ่อมแซมบรรณาลัยบรรณาลัยคืออะไรหรือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์หนังสือสำคัญทางศาสนาเป็นในอาคารพบฐานรูปเคารพซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปเคารพในพุทธในศาสนาพุทธนิกายมหายานบรรณาลัยแห่งหลังนี้สร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่18ตรงกับศิลปะเขมรแบบบายอนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชาเป็นห้องสมุดใช่ไหม
ฮะไม่มีอะไรแล้วนะไอ้ตรงเนี้ยมันพังแล้วเรียกก็คือเขากรมศิลปากรนะบูรณะซ่อมแซมเพราะว่าเนี้ยใส่โครงเหล็กใส่นะเพราะว่ามันพังมันเก่าแก่มากจนพังอ่ะเขาเลยบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ให้มันคงสภาพเดิมนะยังคือให้คงสภาพเดิมมากที่สุดมีหินเป็นศิลาแรงสีดำก็มีนะศิลาแรงสีแดงก็มีไอ้มันมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าฮึใช่ก่อนนี่เหรอใช่ไหมไม่รู้คือหินมันหนักนะมนุษย์บ่อน้ำแห้งครับนี่ยกมาได้ยังไงไม่รู้นะคือก็มหัศจรรย์ของมนุษย์เนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นทางเดินน่าจะเป็นป้อมรอบปราสาทนี่ก็คือแค่เอามาซ้อนๆกันไว้เนี่ยมันก็เป็นปราสาทได้มนุษย์เมื่อก่อนนี่คือสุดยอดอ่ะโอ้ยดูคุณแป้งดีใจไหมวันนี้ได้มาเที่ยวฮะดีใจสิคะนู่นโอ้นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะอยู่นะนู่นคือแม่ของแป้งยายแล้วก็ยายย่าย่าแล้วก็ยายอีกคนหนึ่งเออย่าย่าย่าใช่แม่ของพ่อคือย่าแล้วก็น้องของย่าก็คือย่าอีกคนไอ้หลังนี้น่าจะเก่ามากแล้วด้วยแบบขึ้นลาขึ้นเป็นอะไรมอสอ่ะไลเคนพ่อถ่ายรูปกันไม่ได้มีไอตรงนู้นห้ามเข้าตอนนี้ไม่ได้ห้ามไม่เห็นมีห้ามเข้าเลยนี่ก็คือรูปปั้นเขาน่าจะมีเมื่อก่อนน่าจะเป็นดาบไหมนี่เขาน่าจะถืออะไรสักอย่างนะเขาไฟพวกนี้ไหมเนี่ยน่าจะถืออะไรสักอย่างใช่ว้าวพอดูดีลายตรงนู้นสวยมากเลยเนาะเนาะลายบนนู้นสวยมากเลยของพ่อมันมืดๆนะมาอ่านดูสิวันนี้เขาติดตั้งสายล่อฟ้าหรือเปล่าใช่สายล่อฟ้าปรางน้อยสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูราวพุทธศตวรรษที่16ตรงกับวันครึ่งแรกของศิลปะแบบเขมรอะไรนะแบบบาปวนบาปวนไอฝั่งนู้นเป็นบายนใช่ไหมอันนี้บาปวนมีประตูทางเข้าออกที่ตะวันออกส่วนยอดสันนิษฐานว่ายังสร้างไม่เสร็จหน้าบันด้านที่ตะวันออกสลักภาพเล่าเรื่องพระกิษณะยกภูเขาโควัฒนะคืออวตารปางที่8ของพระวิษณุอ๋ออวตารนะปางที่8เขาติดตั้งสายล่อฟ้าทำไมเพราะว่านอกจากถ้าไม่ติดตั้งสายล่อฟ้าถ้าเกิดฟ้าผ่าเนี่ยตัวประสานจะพังนี่พอติดสายล่อฟ้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะลงดินมันก็จะไม่ลงตัวประสาทไงถ้าเป็นงั้นนะคือตัวประสาทฟ้าผ่านี่คือจะพังหมดนี่คือผ่านการบูรณะมาแล้วนะที่เห็นเป็นใหม่ๆนี่คือของบูรณะใหม่
แต่ถ้าที่เป็นเก่าๆเนอะคือมันจะปนกันกับของโบราณด้วยของใหม่ด้วยไอ้ที่เห็นเป็นแดงๆแต่ลายยังชัดเหมือนเดิมที่เห็นที่เห็นแดงๆอ่ะอันนั้นคือทำใหม่นะเนาะอันนั้นที่เป็นแดงๆนะเพราะว่าแต่เขาทรงยังคงรูปลักษณ์เดิมไว้ให้มากที่สุดทั้งสองเสาหญ้าเสียงนกเนี่ยนกพิราบมันร้องวู้เหมือนนกฮูกนะนี่นกพิราบตัวนี้อยู่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันไม่ใช่ใช่ไหมครับนี่นี่ระเบิดที่เราเห็นดวงอาทิตย์อ่ะจากประตูนี้ถึงประตูนู้นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเดินไหนไม่รู้นู่นทะลุประตูทั้ง11บานสิบเอ็ดหรือสิบสี่ไม่รู้เนี่ยคือวิศวะสมัยก่อนนะคือสร้างแบบเนาะรู้ได้ไงว่าฤดูนี้เดือนนี้ดวงอาทิตย์มันจะอยู่ตรงนี้หรือว่าเขาคำนวณวิชาวิชาดาราศาสตร์มาผสมด้วยนะระเบียงคดนี่ไม่รู้จะได้มองเห็นทะลุนู่นเลยลักษณะเป็นอาคารยาวสร้างอยู่โดยรอบปราสาทประธานมีซุ้มประตูทางเข้าทั้ง4ทิศเป็นสำหรับประกอบพิธีกรรมระเบียงคดระเบียงรั่วแต่ตรงนี้มันจะดวงทิศมันจะทะลุบานประตูมาแต่ไม่รู้เดือนไหนทะลุโอ้เห็นทุกบานแสดงการรบระหว่างลิงกับยักษ์ซึ่งมีอยู่หลายครั้งในมหากาพย์รามายณะภาพสลักที่หน้าบันนี้เป็นฉากการรบระหว่างลิงกับยักษ์ภาพยักษ์ตัวโตตรงกลางน่าจะหมายถึงกุมภกันกุมภกันคือใครกุมภกันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาร์มั้งของกุมภกันนะน่าจะเป็นอาร์ของทศกัณฐ์มั้งแทนอาร์รู้ไงที่ทับหลังตรงนั้นเขาเรียกว่าทับหลังไหมก็หน้าจั่วหน้าบันเป็นนั่นรบระหว่างลิงกับยักษ์ไอ้วานอนกับยักษ์น่าจะกุมภกันอ๋อน่าจะเป็นฉากตอนที่แบบเราต้องให้ทางเดินตอนนี้ผมศิลปากรได้บูรณะแล้วนะดูขลังมากเลยนี่ก็คือเป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นโครงเหล็กเมื่อก่อนคือมันพังลงมานะแล้วก็คุณย่าเดี๋ยวถ่ายนี่ให้เดี๋ยวยิ้มที่ประตูไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะมืดบรรยากาศข้างนอกก็สวยนะไปดิสวยเขียวยืนให้ติดห้องไอ้ย่าเนี่ยอยู่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7มันนกอ่ะหรอไม่ใช่หรอกที่ย่าเขาน่าจะมาปลูกใหม่แล้วก็ตัดแต่งตรงกลางคือพระเจ้าชัยวรมันอ่ะน่าจะอยู่ข้างบนปราสาทนู้นนะอยู่องค์ตรงกลางอ่ะนะและตรงนี้น่าจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นทหารเป็นบริวารอยู่โอ้นี่เป็นที่อยู่ของนกแล้วนะครับปัจจุบันนกพิราบอลังมากเลย OMG อ๋อไม่ใช่ห้องมันโอ้มันไม่ใช่มือเด็กมือดีมือเขียนหรอกเห็นไหมนั่นคนก็มีนั่นไงนกนู้นด้านบนเห็นไหมมันก็มีไม่ใช่คนมาเขียนหรอกข้างหน้าทำเป็นสัญลักษณ์มากกว่าอ๋อน่าจะเป็นมันก็มีคือเด็กซ้อมไงน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของหินนี่ใช่ไหมไม่เป็นเขาได้ทำสัญลักษณ์อะไรสักอย่าง
แล้วทำไมเขาไม่ลบออกอ่ะเนาะมันเป็นเหมือนกับรอยด่างพ่อเห็นตอนที่พ่อว่ามันทางตันใช่ไหมเขาจะคล้องไม่ปิดมันเขาน่าจะลบออกนะมันเป็นมันเป็นเหมือนกับปิดหรือว่าเป็นไหนเองไงเขาระหว่างแล้วก็น่าจะเป็นห้องเขาเนี่ยก็ปิดเขาปิดน่าจะมันเป็นเหมือนกับรอยด่างร้อยเลยนะไอ้รอยไอ้หมึกที่เขียนอ่ะขบูนนะแต่ผืนนี้ข้องเดิมแน่นอนนะคือเขาบูรณะคือเขาคงรูปลักษณ์เดิมให้ได้มากที่สุดเห็นไหมถ้าวันนี้น่าจะบูรณะนี่พอเป็นปูนเออนี่คือมันวิวข้างบนก็สวยนะนี่สองยายกำลังสนุกอยู่กับการถ่ายรูป เพราะว่าแม่ผมท่านก็ไม่เคยมาเที่ยวนะที่ว่ามาครั้งนี้ก็คือตั้งใจจะพาท่านมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวดูสถานที่ที่ท่านไม่เคยไปก็เดินวนรอบๆเนาะเนี่ยไอประตูบานเนี่ยนะคือมีอยู่วันหนึ่งอะรู้สึกว่าจะเป็นวันเดียวนะที่ว่าเห็นดวงอาทิตย์ตั้งแต่ประตูนู้นทะลุประตูเนี้ยก็จะเห็นดวงอาทิตย์ตรงนู้นดวงที่ตรงนู้นนั่นเห็นดวงที่ตรงนู้นทะลุผ่านช่องประตูนี่มาโอ้วิวก็สวยมากเห็นอยู่บนยอดเขาเลยนะเพราะว่าตามความเชื่อคือถ้าอยู่บนยอดเขาเนี่ยจะใกล้ชิดกับเทพเจ้ามากที่สุดตัวประสาทอีกครั้งหนึ่ง